ครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำคืนพระรหัสครับทุกคืนพระรหัสผมชวนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์มาวิเคราะห์การเมืองร้อนๆซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกวันในช่วงนี้นะครับล่าสุดนี่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับว่าการเลิกพรรคของตัวเองทำได้หรือเปล่าและถ้าทำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองยังเป็นส.ส.อยู่หรือเปล่าผมหมายถึงคุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งขณะนี้มีคำถามมากมายก่ายกองที่สงสัยคนร่างรัฐธรรมนูญก็ยังคิดไม่ทันนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นแต่ว่ายังไงต้องถามคุณวิสุทธ์ว่างงไหมงง คนเขียนลิขไม่ถึงครับว่าอยู่ๆเอ๊ะมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งยุบพรรคตัวเองแล้วไปอยู่กับพรรคหนึ่งทำได้หรือไม่ได้อย่างไรผมสัมภาษณ์คุณไพบูลย์แกบอกว่าผมไม่ได้ยุบพรรคผมเลิกพรรคนี่ทีนี้ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้สองอย่างคือหนึ่งเนี่ยถูกยุบถูกยุบนะฮะโดยสารรัฐธรรมนูญสองก็คือถูกขับออกถูกขับออกส.ส.ที่ถูกขับออกครับก็มีสิทธิ์ที่ไปหาพรรคใหม่ใช่ไหมได้ได้ได้ครับมีสองกรณีถ้าเกิดว่าถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับต้องหาที่อยู่ใหม่พรรคใหม่อ่ะภายใน30วันครับกรณีแรกนะนี้คุณไปบุญไม่ได้โดนขับออกคือเลิกเองเลิกกิจการเองแล้วกรณีที่สองสารมีคำสั่งยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ภายใน60วันคำถามก็คือว่าศาลไม่ได้สั่งยุบพรรคก็ไม่ได้เข้าข่ายนี่เหมือนกันไม่ได้เข้าข่ายแต่กกต.ตอนนี้ก็ยอมรับการยุบพรรคแล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาแล้วยังไงจะย้ายพรรคหรือย้ายพรรคไม่ได้ยังไงครับความเห็นมากมายเลยมากมายมากมายนะฮะแต่ในทั่วไปณเวลานี้เนี่ยยังมองว่านะคุณไพบูลย์ยังเป็นส.ส.อยู่แต่จะย้ายได้หรือไม่ได้มันไม่เข้าข่าย2อันนี้ไงใช่มั้ยครับแต่คุณไพบูลย์บอกผมว่าเข้าข่ายสิก็ถือเสมือนหนึ่งยุบพรรคแกก็อ้างมาตราที่ในรัฐธรรมนูญซึ่งบอกว่าทำได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นการยุบพรรคดังนั้นก็ไปหาแล้วก็ได้ไปพูดกับบิ๊กป้อมแล้วด้วยพลังประชารัฐด้วยแกบอกผมนะแกบอกผมไปคุยไว้แล้วครับแล้วเนี่ยพอมีมติกรรมการบริหารพรรคให้เลิกพรรคเนี่ยผมก็จะไปสมัครที่พรรคพลังประชารัฐใช่ผมก็ถามว่าเอาแล้วไอ้ 45,000 กว่าเสียงอ่ะที่ประชาชนลงเนี่ยลงให้กับพรรคคุณนะไม่ได้ลงให้พรรคพลังประชารัฐนะครับบอกก็อยู่ไปเหมือนเดิม 45,000 เสียงเอาไปไม่ได้ครับเอาไปไม่ได้แต่ผมอ่ะเป็นส.ส.นี่ใช่ผมโอนย้ายได้พรรคได้เพราะว่าตีความตามรัฐธรรมนูญในกรณีเสมือนหนึ่งเป็นการยุบพรรคใช่ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความใช่ไหมใช่ใช่ตีความแต่ประเด็นของคุณไพบูลย์ที่บอกไปอยู่พรรคใหม่อ่ะพลังประชารัฐที่จะไปอยู่นะยังไม่ได้ไปนะจะไปจะไปเนี่ยตกลงว่าคะแนนเสียงอยู่ไหนเนี่ยไม่มีข้อสรุปเหมือนกันนะต้องให้สารรัฐธรรมนูญชี้เหมือนกันว่าเป็นไงเอาคะแนนไปด้วยไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าถ้าผมเนี่ยตอนนั้นเลื่อมใสพรรคของคุณไพบูลย์แล้วผมก็ลงให้กับพรรคผมอาจจะเลือกคุณไพบูลย์เพราะผมชอบที่แกเอาเรื่องศาสนาใช่ไงใช่ผมอาจจะเลือกพลังประชาธิปไตยคุณไพบูลย์เพราะว่าแกบอกแกอยู่วิกตู่สมมตินะแต่ว่าแล้วตอนนี้คุณไพบูลย้ายไปแล้วล่ะมันคะแนนมันไปไม่ได้ไงนั่นสิถ้าคะแนนไปไม่ได้ครับเจ้าตัวที่เป็นส.ส.จากคะแนนเนี่ยจะย้ายพรรคได้ไหมผมว่าเป็นคำถามกฎหมายที่น่าสนใจมากนะย้ายไม่ได้หรือไม่ได้สองถ้าย้ายได้ว่าย้ายเฉพาะตัวคุณไปบูนไปอยู่พลังประชารัฐนะครับคะแนนนี้ถ้ากดทิ้งน้ำหรือเปล่าทิ้งน้ำมันก็อธิบายยากว่าแล้วทิ้งน้ำเสร็จคุณไพบูลย์เป็นส.ส.ด้วยเหตุผลอันใดใครเป็นคนเลือกให้เป็นส.ส.40,000กว่าคน40,000คนนี้ก็คะแนนไม่ได้ไปด้วยนี่ก็ไม่ได้ไปด้วยครับเพราะคุณย้ายพรรคใช่ไหมจริงๆเนี่ยในเป้าหลักการเนี่ยถ้าคุณเลิกพรรคคุณเนี่ยนะคุณก็ต้องหมดสภาพส.ส.และคะแนนก็หมดสภาพไปเพราะแล้วคุณก็ต้องอธิบายประชาชนของคนที่เลือกคุณอ่ะว่าทำไมคุณถึงเลิกใช่แต่นี่คุณไพบูลย์บอกตีความเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่คะแนนก็อยู่เอาไปไม่ได้แต่ผมเป็นส.ส.นี่ถ้าตีความตามรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าด้วยการยุบพรรคผมก็ขอย้ายพรรคและผมก็ได้ไปขอเตรียมตัวสมัครไว้กับพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วใช่คุณไพบูลย์คงตีความนี่ครับตีความบอกว่าทำมาตรา92วรรค2ปรป.พรรคการเมืองนะครับนะฮะก็ถ้ายังต้องดำเนินกิจการอยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นส.ส.นะครับครับให้ถือว่าการสิ้นสภาพของการเป็นพรรคการเมืองเป็นการถูกยุบพรรคนี่ไงการตีความตรงนี้เลยถูกยุบพรรคนะฮะก็ตามเหมือนประเด็นว่าถูกยุบพรรคครับเมื่อสักครู่ผมอ้างเขาผิดนะฮะเป็นการดำเนินการตามมาตรา91วงเล็บ7ของพรบ.พรรคการเมืองครับก็ตีความถูกยุบพรรคนะฮะนี่ประเด็นก็คือว่าเอาละอีกประเด็นนึงที่เกิดขึ้นนะครับคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเท่ากับคุณไม่เคารพเสียงเหรอหรือพูดอีกอย่างนึงคุณหักหลังคนที่เลือกตั้งคุณเหรอหรือพูดอีกอย่างนึงไอ้คุณไม่สนใจเขาเลยเหรอนี่เป็นประเด็นนะ
ไม่คุณผมถามคุณไปบุญนี้คุณไปว่าไงรู้ไหมไปว่าไงบอกว่าก็ไม่ต่างอะไรเพราะว่านโยบายมันคล้ายกันครับนโยบายของผมตอนหาเสียงก็คือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพรรคพลังประชารัฐก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นเหมือนกันผมอาจจะเลือกคุณไปบุญเพราะว่าชอบมาตอนนั้นแกตรวจสอบเรื่องเนี้ยเรื่องธรรมชโยเรื่องลุยเรื่องโกงวัดเนี่ยนะไอ้ผมเลือกแกผมไม่ได้เลือกเพราะว่าแกเป็นเรื่องลุงตู่สมมตินะเขาจะเอายังไงอันนี้คุณไพบูลย์ต้องอธิบายกับประชาชนแต่ว่าเนี่ยมีคุณมีอาจารย์เจตสุรวันนี้ไปอธิบายไงแล้วไปพูดหลายเรื่องเลยนะเป็นเรื่องหลายเรื่องนะอาจารย์เจตไปพูดอยู่2ที่3ที่นะฮะแล้วก็บอกว่าที่คุณไพบูลย์ไปยื่นยุบพรรคตัวเองเนี่ยประเด็นจริงเนี่ยนะผมพูดได้ไหมแกจะฟ้องผมไหมเอาแล้วกันเป็นการเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาประกันโอ้คำนี้แรงโอ้แล้วก็มีอย่างอื่นอาจารย์เจตไม่เปรียบเทียบไปฟังไงก็ไม่ได้มินเหมือนอะไรหรอกผมว่าแกก็เปรียบเทียบไปฟังว่าอันนี้มันเข้าใจยากยกเว้นเสียแต่ว่าจะคิดว่ามีเป้าหมายเอาประกันก็เลยเผาบ้านตัวเองทิ้งซะซึ่งฟ้องเรื่องนี้ถ้าฟ้องหมิ่นประมาทถ้าคุณไปบุญฟ้องอาจารย์เจตเนี่ยก็คงต้องขึ้นศาลกันหลายรอบแหละผมว่าก็เป็นแกจะฟ้องแกจะฟ้องนี่ไม่เฉพาะอาจารย์เจตนะคุณบุญยอดศกสินไทยเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเป็นการทรยศเสียงประชาชนคุณไปบุญบอกจะฟ้องผมก็เลยเราจะอ่านดีไหมเนี่ยไม่ในวงการการเมืองการแสดงความคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาคุณไม่เคารพเสียงประชาชนคุณทรยศต่อความมั่นสัญญาของคุณต่อประชาชนมันเป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าจะต้องถูกกล่าวหาแล้วก็บอกว่าคุณจะไม่ฟ้องเรานะก็ต้องอธิบายว่าเราเนี่ยเอาประโยคคำพูดนี้มาแล้วก็เป็นข่าวเพราะว่าคุณไพบูลย์บอกจะฟ้องข่าวความจริงคุณไพบูลย์ควรจะตอบว่าตอบอาจารย์เจตนะว่าอันนี้ไม่ใช่การเผาบ้านเอาประกันคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมทำเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเข้าไปอยู่พลังประชารัฐแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าคนที่โหวตให้ผม 45,000 กว่าเสียงเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะผมสามารถไปผลักดันนโยบายมากขึ้นอธิบายได้อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะปรากฏว่าคุณไปบวชจะคิดชั้นเดียวอะตอนนี้มีประเด็นเรื่องตกลงว่าย้ายไม่ได้พลังประชารัฐกล้ารับไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูอย่างนี้ฮะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลอนาคตใหม่บอกว่าเอสิ่งที่คุณไปบูนทำเนี่ยนะมันเข้าข่ายเลยรู้ไหมครับครับควบรวมพรรคการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ห้ามไว้ฮะครับถ้าจะควบพรรคการเมืองแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ครับเพราะว่าเขาย้อนไปตอนนั้นฮะสมัยคนก่อนแล้วกันคุณทักษิณแล้วกันไปควบรวมพรรคการเมืองนะฮะแล้วมันก็เกิดการโนมินีไงใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการควบรวมเที่ยวนี้เท่ากับว่าพลังประชารัฐควบรวมประชาชนปฏิรูปมันผิดรัฐธรรมนูญเหรอเพื่อพรรคพลังประชารัฐจะยุ่งไปด้วยนะก็ที่เขาถามว่ากล้ารับเหรอเออเอาสิผมว่าคุณไพบูลย์คิดไม่ถึงถ้าบิ๊กป้อมรับปากไว้จริงนะอาจจะต้องบอกเฮ้ยขอคิดดูก่อนถูกต้องหนึ่งเสียงนี่คุ้มไหมคุ้มไหมเออหนึ่งเสียงของคุณไพบูลย์อ่ะกับแรงสะเทือนของพลังประชารัฐถ้าจะถูกเล่นเรื่องนี้นะใช่เออนอกจากนั้นยังมีประเด็นนี้ว่าเอ๊ะเขาเรียกไพบูลย์โมเดลเนี่ยนะไพบูลย์โมเดลเออจะไปกระทบพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าอ๋อเขาบอกถ้ากรณีที่กำลังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมครับเรื่องว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ของอนาคตใหม่ถ้าสมมุติว่าโดนยุบสมมุตินะครับสมมุตินะเออและสสปาร์ตี้ลิสต์50คนครับของอนาคตใหม่เนี่ยจะถือว่าหมดสภาพไปหรือเปล่าเออใช่ไหมฮะเออผมว่านี้อันนี้คุณเพื่อไทยก็เป็นห่วงใช่ไหมเขาพูดประเด็นนี้เหมือนกันเพื่อไทยพูดออกมาใช่ไหมเออเขาบอกว่าเฮ้ยเกมนี้เป็นเกมของคุณไปบูนเออคือกรณีที่สมมติเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับเอาว่าถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าคุณไปบูนนิติตะวันไม่มีสิทธิ์เอามีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ย้ายพรรคได้ไปอยู่พรรคอื่นได้จบจบอีกพรรคเล็กๆก็จะเอาวะเอามาโมเดลไพบูลย์ใช้ได้เว้ยขอตามมาบ้างก็จะไปตามแบบคุณไพบูลย์เข้าไปอยู่พรรคอื่นนี่จบก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งไปตามก็มีคำถามนะสมมติยุบตามคุณไพบูลย์เนี่ยก็จะมีคำถามว่าแล้วคะแนนต่างๆประชาชนเขาลงให้คุณน่ะเขาไม่ได้ลงให้พลังประชารัฐครับก็เหมือนกันที่คำถามเหมือนกันที่คำถามเหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นพรรคการเมืองดีก็บางทีไม่ต้องตอบทุกคำถามก็ได้เอออย่างนี้ด้วยนักการเมืองไม่ต้องตอบทุกคำถามก็ได้เลี่ยงได้เป็นหลีกเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงนะโอเคสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านตัดสินว่าได้ครับคุณไพบูลย์ย้ายพรรคได้ต่างๆนานาครับคนอื่นก็อาจจะทำตามถูกต้องถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่ได้ล่ะเออเกิดอะไรขึ้น
นี่เพื่อไทยก่อนอ้างเพื่อไทยนะถ้าเกิดศาลตัดสินว่าไม่ได้ครับอนาคตใหม่โดยเฉพาะสสปาร์ตี้ลิสต์ครับถูกยุบหายไปจากสารระบบเนี่ยนะคำถามก็คือว่าเอ้ยนี่เป็นโมเดลที่เป็นการเขาเรียกให้คุณไพบูลย์เสนอตัวเองอ่ะยอมสละตัวเองเพื่อพิสูจน์โมเดลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการยุบไม่ได้นะแล้วอนาคตใหม่โดนยุบจะไปอย่างไรโอ้คำพิคาไซนะเนี่ยคำพิคาไซใช่ใช่คำนี้เนี่ยนะแล้วมันถึงคุณไพบูลย์ก็ได้เกณฑ์อ่ะเอาตัวเองเขาแรกอ่ะนะนี่เพื่อไทยบอกว่าอย่างนั้นนะเพื่อไทยตั้งข้อสงสัยครับฉะนั้นผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่คุณไพบูลย์ไตร่ตรองแล้วและคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณไพบูลย์บอกว่าไม่ผมทำทั้งหมดด้วยสุจริตใจผมทำทั้งหมดเพราะว่าก็พยายามที่สุดแล้วคะแนนได้แค่นี้ได้มาที่หนึ่งที่นั่งก็การบริหารพรรคก็ไม่ง่ายและผู้บริหารพรรคก็จะลาออกกันหมดแล้วเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ทำงานเลยมากมายได้บอกคำหนึ่งอ่ะว่ากรรมการบริหารพรรคไม่มีเวลา อาจจะไม่มีเวลาผมจะหมายถึงว่าเงินหมดเงินล่อยหลอนะใช่จริงไหมคุณสัญญาเชื่อเรื่องคุณไปบวชที่บ่ายไหมว่าไม่มีเวลาทำต่อไม่ได้แล้วก็แค่นั้นปะก็คงจะเป็นหนึ่งในเหตุผลต่างๆแต่ว่าเหตุผลหลักเนี่ยคงจะไม่ใช่เหตุผลหลักก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองมากกว่าเพราะว่าคุณเป็นพรรคหนึ่งแล้วคุณมีสสคนเดียวอ่ะคุณทำอะไรก็ลำบากครับแต่ถ้าคุณเข้าไปอยู่พรรคใหญ่ผลักดันนโยบายได้มากกว่าคุณอาจจะตกลงกันล่วงหน้าว่าเล่นบทบาทอะไรก็จะทำอะไรได้มากกว่าฉะนั้นผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่คุณไพบูลย์ไตร่ตรองแล้วแล้วคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายพอใช่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรที่ตามมาครับมันเหมือนกับภาษาสงครามในตะวันออกกลางโยนระเบิดตู้มลงมาเนี่ยมันมีเขาเรียก collateral damage คือผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นจากไอ้ระเบิดลูกไอ้ที่ตรงหย่อนลงไปอ่ะตรงกลางเหตุการณ์นั้นน่ะก็มีผลร้ายแต่ที่คุณคาดไม่ถึงกับมันมีผลข้างเคียงที่ตามมานะที่ตามมาซึ่งอาจจะร้ายแรงกว่าไอ้ผลทางตรงก็ได้ครับอันเนี้ยที่คุณไพบูลย์คงจะนึกไม่ถึง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 งั้นเรื่องของเงินจะมองถึงกระทั่งโยงไปถึงอนาคตใหม่ที่จะรับผลจากการเสียสละของคุณไพบูลย์นี่แหละมันเป็นไปได้ไหมสำหรับคุณผมคิดว่าก็ไม่ง่ายนะที่จะโยงไปถึงขนาดนั้นอนาคตใหม่ก็ออกมากันว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเราไม่ได้ยุบไม่ได้ควบไม่ได้รวมไม่ได้จะเลิกอะไรนี่นะแต่ว่าสมมติศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเรื่องยุบพรรคออกมาเนี่ยมันก็มีคำถามอันเดียวกันไงว่าแล้วสภาพสถานภาพของคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นตกลงเป็นสสหรือไม่เป็นสสนี่เรื่องใหญ่แต่ก็มีอีกมุมคิดหนึ่งนะผมว่าคุณไพบูลย์ก็ไม่ได้คิดเลยมากหรอกคือแกไปอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งสสเขตใหม่เนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งสสเขตใหม่ต้องมีการคำนวณปฏิริษีใหม่นะถูกต้องแปลว่าคุณไพบูลย์แกรอดแล้วแกรอดแล้วเพราะว่าแกเข้ามาอยู่นี่แล้วเนี่ยแกไปอยู่นี่แล้วแล้วแกไม่เกี่ยวคะแนนนะคะแนนทิ้งไปแล้วแล้วแกก็รอดก็มีคนวิเคราะห์ว่าถ้าเช่นนั้นนะมีคนเรียนแบบคุณไปบูรณ์สมมติพรรคเล็กนะข้าพเจ้าไปอยู่พรรคอื่นบ้างแล้วพอเลือกตั้งสสเขตใหม่เวลาใหม่นะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ต้องนับใหม่นะแต่คุณนี่ไม่เกี่ยวไงหลุดเจ้าตัวไม่เกี่ยวถูกแต่ของคนอื่นน่ะพรรคอื่นน่ะเขาโดนใช่แต่พรรคที่ย้ายได้เป็นสสอมตะโอ้โหนี่มันล้ำลึกจนล้ำลึกหรือว่าคนเขียนคิดไม่ถึงแต่เป็นไปไม่ได้นะไม่ได้คิดหรือคิดไม่ถึงทั้งสองอย่างมั้งแล้วมีความเห็นจากท่านรองนายกวิษณุไม่ใช่เหรอเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าท่านก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันท่านไม่มีคำตอบเหมือนกันท่านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมท่านก็อธิบายเหมือนที่เราพูดถึงครับยุบพรรคไม่ใช่เรื่องลำบากนะนะฮะแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้3กรณีไงครับยุบพรรคเนี่ย1ลาออกเองนะ2ถูกขับออก3มีคำสั่งยุบพรรคนะฮะแต่ว่าท่านไม่มีคำตอบให้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการควบรวมพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีคำตอบเลย ขนาดกูรูท่านรองวิศนุไม่มีคำตอบนะกูรูนี่ยังงงเลยนี่นะแสดงว่าเบื้องหลังการตัดสินใจของคุณไพบูลย์นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานั้นก็จะเป็น
ภาระหรือว่าเป็นหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญจนต้องรับช่วงต่อไปนะฮะคือกกต.เนี่ยบอกว่าอนุมัติให้เลิกพรรคก็เพราะว่ากรรมการบริหารมีมติแล้วนี่ใช่ไหมก็ทำถูกขั้นตอนแต่ว่ากกต.จะตัดสินหรือไม่ว่าสถานภาพของคุณไพบูลย์เป็นอย่างไรเป็นส.ส.หรือไม่และคะแนนที่ปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรกกต.ไม่ตัดสินครับต้องตัดสินหรือว่าต้องส่งให้ศาลต้องส่งให้ศาลทำไมกกต.จะไม่มีความเห็นเลยเหรออ้าวกกต.ควรจะมีความเห็นว่าตีความตามรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายส.ส.ส.ว.เนี่ยอย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยหนึ่งมันระบุไว้ในข้อไหนสองถ้าไม่ได้ระบุเนี่ยกกต.ใช้มาตราไหนเป็นการอนุโลมให้ใช้ตามอย่างที่คุณไพบูลย์อ้างว่าในเมื่อไม่ได้เขียนเอาไว้ก็ถือเอาก็เป็นการยุบสภาให้ยุบพักครับเพื่อจะได้ทำให้ส.ส.นั้นไปหาพักใหม่ได้ครับถ้าชัดเจนผมว่ากกต.ก็กล้าที่จะวินิจฉัยนะแต่ผมเชื่อเรื่องที่ไม่ชัดเจนอ่ะก็มันชัดมากเลยชัดมากชัดยังไงชัดคือคุณไพบูลย์บอกว่าผมเลิกพรรคผมแล้วคุณไพบูลย์บอกเลิกไงแต่ว่าคุณยังเป็นส.ส.ได้หรือไม่ได้คะแนนเสียงคุณอยู่ไม่อยู่นะก็ที่เราไล่เรียงมานะฮะตั้งแต่อาจารย์วิษณุนะตั้งแต่อาจารย์เจตตั้งแต่หลายท่านเนี่ยนะไม่มีใครกล้าฟันธงอาจารย์เจตก็ไม่กล้าศิลปากรใช่ใช่อาจารย์สมชายว่าไงอาจารย์อาจารย์สมชายก็ยังตีกว้างๆว่าต้องทำอะไรต่อสามสี่อย่างนะแล้วคุณทางกกต.เขาจะกล้าฟันธงเหรออ้าวกกต.จะส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ตีความกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะถ้าท่านบอกว่าท่านไม่สามารถจะตีความได้เนี่ยมันก็จะยุ่งเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านตัดสินตีความตามรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้แต่กกต.ในฐานะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งและเป็นคนตัดสินว่าใครรับรองหรือไม่รับรองใครเป็นส.ส.ไงใช่ไหมครับณเวลานี้สำหรับกกต.ผมถือว่ายังรับรองความเป็นส.ส.แต่จะย้ายพรรคได้หรือไม่ได้ถ้าย้ายได้ก็จบย้ายไม่ได้เนี่ยความเป็นส.ส.มีหรือไม่มีเนี่ยแล้วเป็นส.ส.อิสระเหรอเพราะพรรคยุบไปแล้วเนี่ยและไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าพรรคใหม่ตัวเองเป็นส.ส.แต่ว่าภายใน60วันใช่ไหมต้องมีพรรคใหม่ใช่ไหมถ้าตีความที่ภายใน60วันเนี่ยการ60วันแต่พูดถึง60วันก็เป็นประเด็นอีกนะถึงแม้เป็นปีกย่อยก็เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเอ๊ะท่านนัดเป็นอดีตรองเลขากกต.ที่ย้ายไปผอ.เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องฝึกอบรมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าคุณไปบูมมีสิทธิพิเศษนะเออคือเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นกรรมการบริหารพรรคครับแม้ว่ากกต.จะยอมรับการยุบพรรคนะครับมีหน้าที่ต้องไหลไปครับเคลียร์ค่าใช้จ่ายชำระบัญชีให้เสร็จภายใน180วัน6เดือนนะฮะแต่ว่าคุณไปบูลต้องหาพรรคใหม่ภายใน60วันถ้าเกิดว่าเคลียร์บัญชีไม่เสร็จทำยังไงอ่ะหมดจากส.ส.ไหมไม่รู้เอายังไงพรรคอื่นกล้ารับไหมไม่มีใครกล้าตอบโอ้โหมันและการชำระบัญชีปิดบริษัทครับคุณสุทธิชัยครับยากกว่าการทิ้งบริษัทล้างอีกเอาผมเจอหลายคนนะถูกต้องเขามีคนมาเขาเรียกว่ามาปิดบัญชีครับแล้วก็ต้องจ้างออเดตเตอร์นะครับคนมาตรวจบัญชีครับใช่ไม่ง่ายนะไม่ใช่2เดือนเสร็จ60วันไม่ใช่นะเออไม่ใช่แล้วถ้าเกินล่ะเออทำยังไงเอออันนี้ก็เรื่องใหญ่เว้งเลยผมยังเชื่อผมเชื่อว่าคุณไพบูลย์ก็ไม่ได้คิดประเด็นนี้นะไม่ได้คิดหรอกนะถึงแม้จ้างผู้อะไรนะทำเรื่องการบัญชีให้เสร็จเมื่อเช้าผมก็ไม่เร็วผมคิดว่าพลังประชารัฐตอนนี้คิดหนักแล้วก็ดีแล้วล่ะที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ครับเราจะรู้เลยว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญจากนี้ไปกรุณาคิดให้มันรอบคอบกรุณาอย่าคิดให้มันวกวนจนกระทั่งว่าพอมันออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันไม่มีกฎกติกาอะไรที่จะพูดครับมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะว่าไม่ได้เขียนเอาไว้พอไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยต่างคนต่างก็ตีความตามความเห็นตัวเองอย่างคุณไพบูลย์ก็ตีความพอผมมาอย่างนี้ผมตีความอย่างนี้ผมต้องทำได้ครับแต่แล้วคนอื่นบอกเฮ้ยคุณทำอะไรอยู่เนี่ยตกลงคุณเป็นส.ส.ในนามของใครอ่ะใครเลือกคุณอ่ะครับคนเขาเลือกคุณในฐานะเป็นส.ส.พรรคนี้ไม่ได้ไปเลือกคุณเป็นส.ส.อีกพรรคนึงครับแต่ผมไม่รู้ก็เขาบอกว่าถ้ายุบพรรคภายใน60วันผมก็หาพรรคใหม่ผมก็ไปสิเรื่องของผมอ่ะตอนแรกจะคิดชั้นเดียวตอนนี้มีโจทย์และคิดเยอะเพราะว่าเรื่องแกอย่างเดียวไม่พอแกก็ไปลามคนอื่นตีความว่าเป็นลามถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยใช่อนาคตใหม่ก็เดือดร้อนสิเดือดร้อนสิใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าเพื่อไทยก็
อธิบายไปถึงอนาคตใหม่จนกระทั่งกลายเกือบจะเป็นศึกในอนาคตใหม่กับเพื่อไทยนะจนคุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาหย่าศึกขอโทษนะครับไม่ได้เจตนาจะต้องลามถึงขนาดนี้ทำให้เพื่อนเขาแตกกันเลยใช่ใช่อนาคตใหม่เนี่ยในขาก็คนรุ่นใหม่นะดีไม่อากาศบอกว่าเรื่องนี้มันคุยภายในก็ได้เมนต้องคุยต่อหน้าคนส่วนใหญ่เลยอย่างดีที่คุยแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการตอกย้ำนะคุณลุชัยนะว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้ละนี่คุณสรุปอย่างนี้เลยนะเอาก็มันอยู่ปัญหาเยอะดีใช่ไหมครับนี่ครับกาแฟดำคืนนี้ Talk Together กับคุณวิสุทธิ์ครับทิ้งคำถามเอาไว้แต่ผมก็เชื่อว่าทั้งประเทศกำลังดูประเด็นนี้อยู่คุณไพบุญคนเดียวเนี่ยสร้างปมปัญหาเงื่อนงำต่างๆนานาที่ทั้งประเทศต้องมาช่วยกันแก้เลยนะครับทำเอานักกฎหมายนักร่างรัฐธรรมนูญนักการเมืองนักวิชาการนี่หัวปั่นไปหมดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีข้อสงสัยใดๆไปถามคุณไพบุญอย่ามาถามคุณวิสุทธิ์กับผมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ